นายกรัฐมนตรีนะคะขอประชาชนรอกรกตประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการค่ะเนื่องจากขณะนี้นะคะขั้นตอนยังไม่จบหลังนักการเมืองชงจะตั้งรัฐบาลแห่งชาติค่ะนอกจากนี้นาะยกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศนะคะไปติดตามทูตทั้ง12ชาตินะคะที่ได้เข้าร่วมสังเกตการคดีของนายธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่พร้อมขออย่าให้ต่างชาติเข้ามาแทรกแซงค่ะ หลังจากไม่ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนในประเด็นทางการเมืองในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอได้เปิดเผยกับสื่อมวลชนว่าที่ผ่านมาได้มีการพูดคุยกันในหลายเรื่องแล้วโดยเฉพาะเรื่องที่มีปัญหาในเรื่องของการเมืองจึงขอให้รอคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกอกต ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการซึ่งขณะนี้ได้แก้ปัญหาเป็นระยะและดำเนินการตามกระบวนการดังนั้นกรณีนักการเมืองยนต์ข้อเสนอรัฐบาลแห่งชาตินั้นจะไปถึงตรงนั้นได้อย่างไรส่วนตัวก็ยังไม่ทราบอีกทั้งกฎหมายและรัฐธรรมนูญเขียนไว้ไว่าอย่างไรรัฐบาลมาจากไหนขณะนี้ขั้นตอนยังไม่จบจึงต้องไปดูว่าคนที่พูดมีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรไม่ใช่ใครจะสามารถกำหนดกติกาอะไรขึ้นมาใหม่ได้ดังนั้นต้องทำความเข้าใจกฎหมายให้ดี อย่างไรก็ตามการเมืองคือการบริหารราชการแผ่นดินสิ่งที่รัฐบาลนี้ทําในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้ทําด้วยวิธีการเดิม,เดมๆเพราะหลายอย่างได้ปรับแก้ไปแล้ววันหน้าจึงคาดว่าจะได้รัฐบาลที่ทําให้มีความต่อเนื่องหากไม่ทําแบบที่ผ่านมาก็จะยิ่งกว่านี้รวมถึงการปฏิรูปประเทศต้องมาจากประชาชนขณะเดียวกันวันนี้เราต้องสนใจโลกภายนอกบ้างที่มีปัญหาจํานวนมากจึงต้องแก้ปัญหาอย่างสมดุลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็แล้วแต่รวมถึงการเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง ก็ขอให้รอวันประกาศผลไม่เกินวันที่9พฤษภาคมตามระยะเวลาที่กําหนดหลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนการจัดตั้งรัฐบาลและเปิดสภาทุกอย่างเป็นไปตามที่กําหนดไว้แล้วหากถามอยู่ทุกวันแล้วจะได้อะไรมีแตกขัดแย้งมากขึ้นส่วนกรณีการเชิญตัวแทนทู12ประเทศร่วมสังเกตการคดีของนายธนาธรจึงลุ่งเลืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่ เป็นการแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมของไทยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ทราบว,ว่าเป็นตัวแทนทู้จริงหรือไม่ขณะนี้ได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศไปติดตามและพูดคุยกับสถานเอกอัครราชทูตโดยส่วนตัวไม่อยากให้มีความขัดแย้งเพราะเราจําเป็นต้องอยู่ในโลกใบนี้อีกทั้งยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญไทยและกฎหมายไทยโดยทุกเรื่องเป็นเรื่องกฎหมายทั้งสิน้นไม่ว่าจากคดีเก่าหรือคดีใหม่ทั้งนี้เรื่องของต่างประเทศก็ต้องคุยกันต่อไปให้เข้าใจในประเด็นเหล่านี้ไม่อยากให้นำมาเชื่อมโยงกัน และต้องมองวัตถุประสงค์คนที่เชิญมาและคนที่นํามาด้วยส่วนตัวไม่อยากให้คนไทยคล้อยตามมากนักเพราะเป็นเรื่องของกระบวนการยุติธรรมของไทยหากไม่เชื่อมัน่นไม่ยึดถือกระบวนการยุติธรรมก็เป็นโอกาสที่ใครจะแทรกแซงเข้ามาด้วยความหวังดีและไม่หวังดีก็ไม่ทราบเหมือนกันจึงต้องทําความเข้าใจกันต่อไปทัศพลทิศเสถียนถ่ายภาพอรดาชื่อลุงรายงานค่ะ